มีเคสสุดท้ายก่อนจะอยู่แค่นี้เคสสุดท้ายคืออะไรบริษัทหนึ่งผลิตทีวียักษ์ใหญ่สัญชาติกิมจิเขาก็โยนโปรเจกต์มาไอ้โมเดลเนี้ยลดต้นทุนไงคำตอบบางคนก็คิดว่าโอ้โหลื้อแผงวงจรมาลื้ออะไรทุกอย่างมันเซ็นง่ายๆเลยเงินอย่าปล่อยคนนะอย่าปล่อยของหมดเดี๋ยวคุณจะไม่มีที่เล่นต่อไปนับไปอยู่18ตัวแล้วเจอ15ผลิตเหมือนเครื่องเราได้รับไหนครับทำได้ครับโมเดลถัดไปอีกมาถึงสายยาว3เมตรเหลือ2เมตรแล้วครับผลิตสายสั้นลงลดต้นทุนมาเอามีอีกเปลี่ยนใหม่แพ็กเกจที่กล่องชีวิตของคนเราซื้อทีวีกล่องมาผ่านที่เอาทีวีเข้าบ้านมันต้องไม่ถึงชั่วโมงมานอนอยู่หน้าบ้านกล่องไม่เคยเอาไม่เคยมีใครเอากล่องทีวีไปทำราคาหรือทำฝาบ้านเฮ้ยเพราะฉะนั้นลดอะไรที่มันกันกระแทกเนี่ยเอาออกไอ้ที่มันส่วนที่กันกระแทกเอากันกระแทกส่วนที่ไม่ต้องการก็เอาออกไปอ่ะคุ้มเลยไอ้ทุกคนสมัยก่อนคุ้มมือยังไงเท็กซ์บุ๊กเอซิงนี่เหลือแค่นี้โดยเฉพาะยิ่งบักจ๊อกไม่ให้คุ้มมือมาด้วยเลยครับที่ไม่เหลืออยากให้คุ้มมือไปโดนเราเขาเว็บสุดยอดแล้วใครจะอ่านคุ้มมือเพราะเรารู้แค่ไม่อ่านจริงๆในวงการผมชอบมากผมชอบคือชอบคนขี้เกียจเหมือนช่วยอ่ะคนขี้เกียจเนี่ยมักจะมีความคิดนะที่จะทำให้งานเนี่ยง่ายเหมือนแบบว่าก็ลดน้องดิลดขนาดสายไฟดิจนสมัยก่อนทีวีคุณเด็กๆอ่ะสายไฟยาวจะผูกคอตายได้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ผูกไงดีวะผูกแขนไงตายแล้วสั้นกันทีเดียวก็เราเคยคิดอย่างก็ไม่มีคนบ้าที่ไหนเอาเขาส่วนใหญ่ก็เอาทีวีตั้งไม่ใกล้บ้านไม่ได้หรือว่าบ้านที่เนี้ยเสียบตรงนี้แล้วก็ลากทีวีไปอยู่กลางเลยบ้าหรอไม่มีเขาก็ทำจริงๆอินโนเวชันสมัยใหม่เนี่ยของเราเนี่ยคือมาจากไอเดียคนขี้เกียจนะรีโมทเนี่ยผมไม่ชอบคุณทานด้วยทีวีผมกดไอเพราะความขี้เกียจเราคนเนี้ยเราคือโอ้ยลุกอีกแล้วที่หมดนี่ไงถึงบอกไงว่าไอ้เพราะไอ้ความขี้เกียจจะดันขี้เกียจเนี่ยใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดไอ้คนขี้เกียจแล้วไม่มีไอเดียเนี่ยไอ้คนนั้นก็ต้องไปแล้วผมแนะนำอย่ามาอยู่ในวงการคิดอะไรโปรเจกต์พวกคุณต้องเจอทุกคนมากน้อยแต่ให้คิดง่ายไม่จำเป็นต้องคิดยากสิ่งที่คุณใช้มาไม่ว่าจะเป็นในตัวของ inventory management พอร์ตโอเปอเรชันในมุมต้องเรียนชาร์เตอร์เนี่ยคุณต้องเรียนหรือแม้กระทั่งในตัวของแคลคูลัสซึ่งบางคนห้าไม้ละสุดยอดเขาเก็บความสถิติของพวกนี้ใช้หมดแต่ใช้อันเดียวรวมกันเป็นก้อนเดียวเลยเอามาตรงเดียวปุ๊บคนร้ายไม่รู้ว่าใช้หมดหรือเปล่าเป็นยังไงก็ปัญหาคือแบบอย่างเช่นแบบว่าสายไฟเนี่ยก็ตัดให้มันสั้นลงดิจาก3เป็น2คุณต้องคอยนะครับมันลดต้นทุนเท่าไหร่แล้วทำให้เห็นผลอะไรมาร์เก็ตติ้งยังไงมันจะมีผลต่อภาพลักษณ์ไหมถึงบอกไงว่าเราใช้หมดทุกอย่างเลยหรือแม้แต่กระทั่งกรอบลักษณะการขนส่งการจับเลี่ยงเมื่อมุนลดในตัวของบับเบิ้ลลงไปที่มันกันกระแทกน้อยลงโอกาสที่มันจะพังเราจะจับเองเนี่ยเห็นไหมมันมีผลเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของพวกเราเป็นส่วนลูกครึ่งไอ้แบบนี้คือลูกครึ่งระหว่างโปรเจกต์ระหว่างวิชาเราเรียกว่าปรับปรุงพัฒนาอะไรเงี้ยครับเรื่องคือบางทีเราก็แบบองค์การเราจะเข้าใจ position ตัวเองไม่เข้าใจคือตัวเองปัญหาในองค์กรเครียดเลยอยู่ซับเบิร์ดแก้ไขคนอื่น
โอ้ปัญหาเดินไปในทุกจุดเลยความคิดแบบ warehouse เนี่ยที่นึงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเดินไปก็แบกน้ำวันโอเคเดินไปดูจับตรงไหนก็มีตรงนั้นบริษัทที่เป็นโกลบอลในประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาแต่ซะเออเขาเรียกปรับปรุงนะปรับปรุง